สวัสดีครับนี่คือ Zombie Book Review รายการรีวิวหนังสือโดยร้านหนังสือ Zombie Book เทคนี้นะครับจะขอแนะนำหนังสือที่เป็นนิทานเด็กครับเป็นนิทานเด็กที่เพียงแค่หน้าแรกก็เริ่มต้นด้วยความตายซะแล้วนี่คือคิดถึงนะครับแม่หรือ Missing Mommy โดยรีเบคก้าคอปแปลโดยอริยาไพทูสำนักพิมพ์แสนคล็อกครับนิทานที่เล่าเรื่องของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจว่าแม่หายไปไหนไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อต้องเศร้าไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงโกรธทุกสิ่งงองแงกับทุกอย่างเพียงเพื่อให้แม่กลับมาโอบกอดเขาแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือนิทานที่กล้าหาญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าความสูญเสียนั้นเป็นเช่นไรแน่นอนว่ามันเศร้าเมื่อต้องอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับความตายของคนที่เรารักมากที่สุดและหาเหตุผลมาอธิบายถึงสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ความรักที่ยังไม่ได้จางหายไปไหนความเข้าใจว่าสักวันต่อให้รักมากแค่ไหนก็ต้องจากกันไปแต่นิทานเล่มนี้ทำได้ดีมากๆมันคือนิทานที่พ่อแม่และลูกควรได้ใช้เวลาในการอ่านด้วยกันไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วโยนส่งให้ลูกหลานมันอ่านเองโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ช่วยอธิบายนี่ไม่ใช่หนังสือนิทานประเภทนั้นเพราะนี่จะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พูดคุยและเล่าว่าชีวิตคืออะไรความตายคืออะไรและเด็กน้อยจะต้องเผชิญหน้าอย่างไรเป็นสิ่งที่ไปไกลมากๆสำหรับหนังสือนิทานเด็กเลยครับเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเคยผ่านการสูญเสียคนสำคัญที่สุดในชีวิตและต่อให้เราเติบโตมาเนิ่นนานก็คงยังไม่พร้อมเสมอเมื่อคนที่เรารักในชีวิตต้องตายจากนิทานเด็กเล่มนี้จึงไม่ได้มีไว้เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้แต่สามารถรวมถึงเราท่านๆได้เพื่อการเข้าใจและยอมรับการสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี่คือ Zombie Book Review ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ